5โรงพยาบาลจิตเวชร้างที่ผีเหี้ยนที่สุดโรงพยาบาลจิตเวชนั้นคือโรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตหรือที่คนไทยชอบเรียกว่าโรงพยาบาลบ้าและมี5โรงพยาบาลจิตเวชร้างที่มีเสียงร่ำลือว่ายังคงมีผีและวิญญาณสิงสถิตอยู่ที่นั่นโดยมีเรื่องเล่าดังต่อไปนี้ The Trans Allegheny Lunatic Asylum ตั้งอยู่ในเวสต์เวอร์จิเนียประเทศสหรัฐอเมริกาก่อสร้างในปีค.ศ. 1864เพื่อรองรับผู้ป่วยทางจิต250คนแต่ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนมีปริมาณถึง 2,500 คนด้วยจำนวนผู้ป่วยที่มากเกินไปเจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาที่ดีพอคนไข้ถูกขังอยู่ในกรงส่งผลให้พวกเขาเสียชีวิตลงและช่วงระหว่างสงครามกลางเมืองได้ถูกใช้เป็นสถานที่รักษาพยาบาลทหารที่ได้รับบาดเจ็บและมีทหารเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากตกกลางคืนมักจะมีคนได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนตามทางเดินบริเวณห้องโถงโอ้ยมันกรีดอีกแล้วโอ้ยเขากรีดเรียกกินข้าวหรือเปล่าแกจะบ้าหรือเปล่าอ้าวถ้าปกติจะได้มาอยู่ที่นี่เหรอถามแปลกๆและมันถูกสั่งปิดในปีคริสตศักราช1994ภายหลังจึงถูกเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่สนใจในศาสตร์ลี้ลับเรื่องสยองขวัญเดอะวิตติงแฮมฮอสพิทอลโรงพยาบาลจิตเวชวิตติงแฮมถูกสร้างขึ้นในปี1973เป็นโรงพยาบาลจิตเวชที่ใหญ่และดีที่สุดในประเทศอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่1และ2โรงพยาบาลได้ถูกยึดเพื่อใช้เป็นที่รักษาพยาบาลทหารมีทหารบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากต่อมาในปี1965มีข่าวลือว่าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์กลั่นแกล้งและทำร้ายผู้ป่วยจนถึงแก่ความตายและปัญหาการคอร์รัปชันจนผู้ป่วยทนไม่ได้ก่อเหตุจลาจลขึ้นภายในโรงพยาบาลต่อมาโรงพยาบาลนี้ถูกสั่งปิดลงในปี1995มีกลุ่มล่าท้าผีมากมายเข้าไปพิสูจน์ในโรงพยาบาลจิตเวชแห่งนี้ทุกคนล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบรรยากาศภายในโรงพยาบาลนั้นไม่ปลอดภัยและน่าอึดอัดมากโอ้ยไม่พิสงพิสูจน์ละยังไงก็ไม่รู้อ่ะโธ่อุตส่าห์มาถึงที่สำรวจดูอีกหน่อยเถอะนาและมักมีความรู้สึกเหมือนมีคนกำลังสะกดรอยตามเราอยู่ฮะอะไรแว๊บๆที่ข้างหลังอ่ะเฮ้ยใครไม่ไปก็อยู่ละกันฉันไปแล้วเดอะโรลลิ่งฮิลส์แอสไซลัมโรงพยาบาลจิตเวชโรลลิ่งฮิลส์ก่อตั้งขึ้นในปี1927นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาถูกดัดแปลงมาจากฟาร์มในชนบทให้กลายเป็นโรงพยาบาลจิตเวชเพื่อรองรับผู้ป่วยทางจิตสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าโรงพยาบาลวัณโรคและบ้านพักคนชราด้วยความหลากหลายของผู้ป่วยทำให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วยได้ไม่ทั่วถึงจึงมีรายงานคนไข้เสียชีวิตในโรงพยาบาลแห่งนี้สูงถึง 1,700 คนและได้ฝังศพผู้เสียชีวิตไว้บริเวณรอบๆ อาคารนั่นเองโดยไม่ได้ทำเครื่องหมายหลุมศพไว้แต่ประการใดผู้คนที่ได้มาเยี่ยมเยือนสถานที่แห่งนี้มักจะได้พบกับเรื่องราวลึกลับบางอย่างทั้งในอดีตห้องเก็บศพห้องนอนที่เต็มไปด้วยร่องรอยของผู้ป่วยที่ถูกกุมขัง
เหตุการณ์ลึกลับที่โด่งดังที่สุดคือการตรวจพบวิญญาณของผู้ป่วยนามว่ารอยครูสที่สูงถึง 7.5 ฟุตสามารถบันทึกภาพวิญญาณของเขาไว้ได้ในปีค.ศ. 1942และเชื่อว่าวิญญาณของรอยยังไม่ไปไหนโดยวิญญาณตนนี้รู้จักกันในชื่อ The Shadow Man โอ้ยโอ้ยโอ้ยตรงนี้มีผีตรงนี้มีผีหนีแล้วเพนเฮิร์สต์เมนทัลแอสไซลัมถูกสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1908เพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาโรงพยาบาลแห่งนี้เปรียบเสมือนนรกสำหรับผู้ป่วยจิตเวชสร้างเพื่อรับเลี้ยงเด็กที่มีอาการป่วยทางจิตที่แห่งนี้มีประวัติการดูแลผู้ป่วยไม่ดีนักมีการทรมานและทำร้ายผู้ป่วยจนถูกฟ้องร้องและต้องปิดโรงพยาบาลในที่สุดและยังเป็นจุดรักษาพยาบาลสำหรับทหารที่ได้รับบาดเจ็บในสงครามกลางเมืองมีเรื่องหลอนๆเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งนี้วันดีคืนดีประตูในโรงพยาบาลก็เปิดปิดๆได้เองโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งที่มันถูกสั่งปิดไปนานแล้วต่อมาเพนเฮิร์สต์ถูกเปิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อสร้างเป็นบ้านผีสิงและสถานที่ท่องเที่ยวจนได้รับความนิยมแพร่หลายเป็นอย่างมากซึ่งผู้นิยมเรื่องลี้ลับต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าที่นี่เฮี้ยนมากๆโอ้ยสยองสุดๆเลยแล้วคราวหน้าจะมาอีกไหมล่ะมาสิWaverly Hills Sanatorium เปิดขึ้นในปีคริสตศักราช1910เคนตักกี้สหรัฐอเมริกาเป็นโรงพยาบาลจิตเวชร้างที่ได้รับการขนานนามว่าเฮี้ยนที่สุดของอเมริกาแต่เดิมโรงพยาบาลนี้ถูกสร้างเพื่อรองรับผู้ป่วยวัณโรคการรักษาด้วยความเชื่อของแพทย์ในสมัยนั้นมีความทารุณโหดร้ายจนคนไข้เสียชีวิตไปกว่า 8,000 คนต่อมาถูกดัดแปลงให้เป็นโรงพยาบาลจิตเวชสำหรับคนชราที่ต้องรองรับผู้ป่วยทางจิตจำนวนมหาศาลและมีรายงานการทดลองที่ผิดศีลธรรมกับผู้ป่วยจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและศพของผู้ป่วยจะถูกเคลื่อนย้ายไปตามทางเดินลับใต้ดินและสุดท้ายก็ถูกร้องเรียนจนต้องปิดตัวลงอย่างถาวรมีผู้พบเห็นวิญญาณและเหตุการณ์ประหลาดภายในโรงพยาบาลแห่งนี้มากมายทั้งผีพยาบาลผีเด็กและที่โด่งดังที่สุดคือแมรี่ลีเด็กสาวผู้ได้รับเชื้อวัณโรคจากสถานพยาบาลแห่งนี้เมื่อเธอเสียชีวิตไปแล้วยังมีรายงานว่ามีคนพบเห็นร่างของแมรี่ปรากฏกายบนระเบียงทางเดินแล้วหายไปต่อหน้าต่อตาบ่อยครั้งและยังมีคนถ่ายภาพวิญญาณของเธอได้อีกด้วยมีผู้คนมาลองดีพิสูจน์เรื่องลี้ลับที่นี่มากมายสุดท้ายต่างต้องรีบหนีออกไปแทบไม่ทันจนเป็นที่เลื่องลือว่า Waverly Hills Sanatoriumเป็นสถานที่ที่เฮี้ยนที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกาหากน้องๆคนไหนมีโอกาสแวะไปสถานที่เหล่านี้อย่าลืมถ่ายรูปมาฝากพี่ใหม่ด้วยนะคะส่วนพี่ใหม่คงไม่ไปค่ะนั่งทำคลิปอยู่บ้านดีกว่าอย่าลืมกด Subscribe ติดตามช่อง World of Legend โลกแห่งตำนานจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากเรานะคะ